วันนี้เองเราได้รับทราบข่าวดีจากทางสถานทูตนะครับสถานทูตไทยแจ้งว่าทางครูแดนเองเนี่ยอยู่ในการควบคุมของพม่าแล้วอยู่ที่ด่านท่าขี้เหล็กครับเตรียมที่จะส่งกลับไทยครับนะฮะนี่ก็คือครูแดนนะฮะครูสอนคิวบูนะฮะก็ถูกจับเรียกค่าไถ่นะฮะตั้งแต่ช่วงวันที่4มกราที่ผ่านมาแล้วครับกว่าประมาณ7เดือน8เดือนแล้วนะครับที่ครูแดนอยู่ในเขตพื้นที่ว้าตอนนี้นะฮะทราบข่าวมาว่าหลังจากที่เราไปยื่นเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานต่างๆเองไม่ว่าจะเป็นตำรวจนะฮะหน่วยงานทหารรวมไปถึงสถานทูตนะฮะแล้วก็ในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนั่นเองตอนนี้มีความคืบหน้าในการช่วยเหลือครูแดนแล้วครูแดนเนี่ยตอนนี้ได้ถูกนำส่งตัวมาที่ด่านท่าขี้เหล็กนะฮะโดยในส่วนของผู้นำของว้าเองเนี่ยหลังจากที่มีการสอบสวนเรื่องครูแดนไปนะฮะว่าครูแดนไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดอื่นๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตอนนี้ครูแดนถูกนำตัวส่งให้รัฐบาลเมียนมาที่ด่านท่าขี้เหล็กครับเมื่อช่วงเย็นวานนี้เองประมาณช่วงบ่ายสามนั่นเองครับซึ่งทางสถานทูตเองก็แจ้งรายงานมารวมไปถึงหัวหน้าทาง TBC ก็แจ้งมาว่าตอนนี้ครูแดนอยู่ในการควบคุมของTBC ท่าขี้เหล็กนะฮะที่เมียนมานั่นเองแต่ในการส่งตัวกลับมาที่ไทยนั้นอาจจะใช้ระยะเวลาในการรอคอยสัก 1-2 วันนะครับเพื่อทำการสอบปากคำเพิ่มเติมนะฮะก่อนที่จะนำตัวส่งมาที่ประเทศไทยนะฮะนี่แหละคือเป็นคุณแม่นางคำโมริพันธ์เองเนี่ยก็ไปยื่นเรื่องเนี่ยขอความเป็นธรรมกับหน่วยงานต่างๆเองเนี่ยที่เราเดินทางไปนะซึ่งทางช่อง13สยามไทยสยามไทยของเราเนี่ยก็เป็นตัวกลางนะฮะในการดำเนินการในการช่วยเหลือครูแดนมาตั้งแต่เริ่มต้นนั่นเองครับก็ขอแสดงข่าวดีนะฮะกับครูแดนสำหรับผลงานของครูแดนเองเนี่ยจริงๆแล้วครูแดนเองเป็นครูสอนคิวบูนะฮะนักแสดงนะฮะดาราเองต่างก็รู้จักครูแดนกันนะฮะในนามครูแดนครูแดนสอนศิลปะป้องกันต่อสู้นั่นเองครับเนี่ยฮะผลงานของครูแดนเองก็เป็นทั้งผู้กำกับคิวบูให้กับดารานักแสดงนะฮะละครนะฮะหนังภาพยนตร์เองที่ครูแดนถูกจับไปเนื่องจากว่าครูแดนเนี่ยถูกหลอกนะฮะว่าที่เมียนมาเองเนี่ยจะมีนายทุนนะครับให้ทุนไปสร้างงบประมาณในการสร้างหนังสร้างละครแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยครูแดนนะฮะก็ถูกหลอกนะฮะให้ไปเป็นตัวประกันเรียกค่าไถ่จำนวน24ล้านเราก็ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการมาตลอดนะฮะตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาไปต้นมาจนกระทั่งนะครับเมื่อประมาณวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเองเนี่ยครูแดนบอกว่าครูแดนสามารถที่จะออกมาได้นะแต่ต้องให้หน่วยงานของไทยเอเราเนี่ยไปรับในเขตพื้นที่ของเมียนมานั่นเองครับซึ่งผมก็มีโอกาสได้พูดคุยกับครูแดนก็มีวางแผนที่จะเดินทางออกมานะฮะในวันที่9กรกฎาคมแต่ครับเนื่องจากว่าคนที่จะไปรับนั่นเองพูดภาษาเดียวกันกับทางว้านะฮะก็เลยพูดคุยกันในลักษณะที่แบบว่าจะไปรับตัวทำให้คนที่จะส่งมอบตัวครูแดนที่จับตัวครูแดนไว้เนี่ยนะทราบถึงความเคลื่อนไหวเราจะเป็นต้องมีการแถลงข่าวนะครับว่าตอนนี้ครูแดนถูกจับอยู่จนเป็นข่าวในกระแสสังคมโดยมีการไปร้องในส่วนของผบ.ตร.นะฮะให้ท่านบิ๊กโจ๊กนะครับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ถักพานช่วยเหลืออีกทางนึงนะครับเพื่อประสานงานในการช่วยเหลือและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เป็นถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะที่ครูแดนจะได้กลับมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคลิปวันที่6กรกฎาคมที่ผมพูดคุยกับครูแดนก่อนที่จะวางแผนการหลบหนีออกมานะครับแม่บ้านนะครับบอกต้องบอกว่าวันสองวันเขาถึงจะมารอเอาเงินให้ไปวันนี้ก็ไม่ได้ไปวันก็ไม่ได้ต้องไปอีกวันสองวันก็นัดแจ้งมาว่าวันไหนบอกล่วงหน้าหน่อยจะได้ไปถูกเขาจะได้เอาเงินมาให้เราเบอร์ก็ปั่นจะขี้ด้วยช่างก็โทรได้ด้วยใช่แต่เขาจะก็จะปั่นเบอร์มาให้ปั่นเบอร์มาให้เลยครับไม่ปั่นเบอร์เนี่ยยังพูดไม่ได้ใช่ไหมเขาอยู่ที่ไหนมาเลยในนาเลยก็ไม่ใช่ไหมก็โทรเบอร์ก็ถามโอ้มาเลยไหมมาเลยสองคนไปก็ได้นะสองคนไปอยู่ที่นี่ก็โอ้ผมมาเลยก็ได้เดี๋ยวประมาณอีกสองวันสองวันนะท่านเนาะวันนี้มันที่เท่าไหร่วันที่6 7 8หรือ9ดีครับท่านแล้วแต่เราเลยเราจะมาวันไหนก็ได้แต่ต้องบอกล่วงหน้าก่อนว่าจะมาวันไหนเวลาไหนจะได้ให้คนเอาเงินไปให้ใช่ไหมก็ลูกตื่นมาก็บอกปั่นมันเลยมันก็โทรมาก็ได้นะแต่ไม่ได้ยังไงมาวันที่8นะครับท่านวันพรุ่งนี้ยังไปไม่ได้วันที่7นี้ยังไม่ได้
วันยุบบางทีบางเยซูอ่ะบางทีเยซูอย่างอ่ะไปได้อ่ะพี่วันอาทิตย์นู่นเหรอวันที่เยซูวันนี้วันจันทร์หรือวันอังคารวันนี้วันพุธวันพุธเหรอครับครับถ้ารอวันอาทิตย์พุธหักศุกร์เสาร์อาทิตย์อีก3วันนู่นนะครับมาวันไหนเดี๋ยวก่อนนะวันอาทิตย์ตรงกับวันที่เท่าไหร่ครับท่านเพื่อนผมบอกนะวันอาทิตย์น่าจะสะดวกวันอาทิตย์ตรงวันนี้เลยวันนี้วันพุธที่1ใช่มั้ยครับชิงช้างอ๋ออันนี้เป็นวันที่3วันอาทิตย์10วันอาทิตย์103วันครบเลยก่อนใช่มั้ย4วันเป็นวันเดือนวันที่10ที่ไหนก็ไม่ไปวันนี้วันที่6เนาะพุธที่6 7 8 9 10วันอาทิตย์ที่10ครับครับเป็นวันอาทิตย์ที่10เนาะวันมันจะสะดวกเพราะผมว่าจะหยุดงานไม่ได้ไปทำงานข้างนอกครับวันพุธก็เป็นชีวันพุธก็เป็นเพราะว่าถ้าออกมาทำงานข้างนอกคนที่เรียกพวกผมมาทำงานเขาก็จะไม่ให้ออกไปไหนชีวันมันอยู่ในความดูแลของชีวันเป็นวันไปเลยชีวันอาทิตย์เนาะอาทิตย์10เวลากี่โมงไม่รู้ประมาณไปกี่โมงไปเราจะไปตื่นมาก็ไปเลยก็พอคำจ้างบางจ้างได้เลยก็เจ็ดแปดโมงไปก็ได้นี่เจ็ดแปดโมงแปดโมงเก้าโมงช่วงเวลาประมาณเก้าโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งยังไม่แน่หนึ่งชั่วโมงครึ่งเหรอเก้าโมงสิบโมงช่วงเวลากลางประมาณ10โมงครึ่งครับท่านบวกลบก็น่าจะ10โมงก็ได้พี่10โมงก่อนถึงก่อนจะไปได้ก็คือข้ามสะพานตรงนั้นมาได้เนาะครับผมเพื่อนบอกว่าข้ามได้เดี๋ยวเขามีวิธีของเขาข้ามมาเขาต้องหาวิธีครับแต่มีงานก็ตามนี้นะครับท่านก็ยังไงคนของท่านก็พร้อมเตรียมเงินไว้10,000เนาะครับที่แม่ผมให้เนาะได้ครับก็ผมจะได้แบ่งเพื่อน 1,000 ครับได้ครับ500เอา500พอแล้ว 4,000 อะไรผมก็ไม่ต้องอะไรก็มีอะไรวะก็มีโจมเมอร์ครับผมก็คงจะเป็นแผนการตามนี้ครับท่านถ้าเผื่ออะไรยังไงเดี๋ยวเป็นสะพานข้ามแม่น้ำคือด่านอยู่ตรงสะพานข้ามแม่น้ำเนาะข้ามด่านสะพานข้ามแม่น้ำเข้ามาออกมานะครับผ่านด่านสะพานข้ามแม่น้ำมาครับจากสะพานไปแถวโรงพยาบาลก็ประมาณ700เมตรนะครับโรงพยาบาลห่างจากโรงพยาบาล700เมตรอาจจะนัดเจอกันที่โรงพยาบาลก็ได้ไปรับเงินที่โรงพยาบาลหรือว่าที่น่าจะไปอย่างนั้นจะง่ายๆหน่อยไปรับเงินที่โรงพยาบาลเนี่ยมันจะไปรับเงินที่โรงพยาบาลเนี่ยไอ้คนเนี่ยจะรออยู่ตรงนี้ดีกว่าเนาะมันเป็นที่ใหญ่ง่ายเราไปเราก็เจอก็รับเงินผมลูกไม่สบายใช่ไหมผมก็จะไปฉีดยาก็เฉิงก็พาลูกไปด้วยก็ได้พาตัวเล็กไปได้เงินแล้วก็เขาก็ซื้ออะไรปั่นกินก็ได้ก็ได้นะโอเคครับท่านนะก็ผมที่โรงครับในการวางแผนในวันนั้นเองเนี่ยครูแดนวางแผนไว้ว่าจะหลบออกมาจากในเขตพื้นที่ของวัดแดงครับเพราะว่าในเขตพื้นที่วังแดงนั่นเองเนี่ยในส่วนของกองกำลังของไทยเองหรือว่าเมียนมาเองไม่สามารถที่จะเป็นพื้นที่เขาได้แต่ครูแดนเองจะใช้กลอุบายบอกว่าจะมารับเงินจำนวน 10,000 บาทที่แม่ฝากไว้ให้โดยจะมากับเพื่อนที่เป็นชาวว้านี่แหละฮะที่อยู่กับเขาอยู่นะฮะจะบอกว่าจะมาที่โรงพยาบาลจะนำลูกมารักษาที่โรงพยาบาลแล้วครูแดนก็จะใช้จังหวะช่วงนั้นบอกว่าจะมาขอรับเงินกับแม่จำนวน 10,000 บาทจากเพื่อนที่เป็นว้าเป็นเพื่อนที่เป็นในชนของชาวไทยใหญ่ซึ่งก็มีการจะมานัดพบกันที่โรงพยาบาลเมืองศาสตร์เองถ้าเกิดว่าเป็นไปตามนั้นเองถ้าครูแดนออกมาในส่วนของคนของเราเองก็จะรับตัวครูแดนกลับมาที่ประเทศไทยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแผนก็แตกเนื่องจากว่าคนที่จะไปรับตัวครูแดนเองได้ติดต่อประสานงานไปยังเบอร์มือถือที่ครูแดนติดต่อกลับมาปรากฏว่าพอติดต่อกลับไปแล้วเนี่ยคนฝั่งโน้นพูดภาษาเดียวกันนะฮะก็เลยบอกว่าจะให้ไปรับกันที่ไหนไม่ได้เป็นเรื่องเงินแล้วว่าไม่ได้เอาไปเอาเงินไปให้
ก็เป็นทำให้แผนแตกรู้ว่าครูแดนเองจะแอบออกมาแล้วก็จะมีการนำตัวครูแดนมาฝั่งไทยทำให้แผนแตกทำให้ครูแดนเองเนี่ยไม่สามารถที่จะมีการออกมาได้ดังนั้นเราจำเป็นต้องมีการนำเสนอข่าวในช่วงของวันที่9นั่นเองครับว่าครูแดนถูกจับตัวไปเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยหรือว่าสื่อเองเนี่ยช่วยเป็นประโคมข่าวเพื่อเกิดความปลอดภัยให้กับครูแดนเพราะว่าตอนนี้เรารู้พิกัดที่ตั้งของครูแดนตลอดเวลาประมาณสัก3เดือนที่เราทำแบบเงียบๆกับหน่วยงานภาครัฐของรัฐบาลไทยแล้วก็เมียนมานั่นเองครับแต่ตอนนี้เป็นข่าวแล้วพอเป็นข่าวเสร็จปุ๊บก็ขอบคุณสื่อมวลชนมากทุกแขนงแล้วก็พี่น้องประชาชนนะที่ให้กำลังใจช่วยเหลือนะฮะแล้วส่งกำลังใจให้กับครูแดนตอนนี้ครูแดนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาในเขตพื้นที่พม่าได้แล้วโดยการสอบสวนของว้านะฮะก่อนหน้านี้ประมาณช่วง2สัปดาห์เองเนี่ยว้าได้ทำการสอบสวนครูแดนจนเต็มที่แน่ชัดว่าครูแดนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจนล่าสุดเองเมื่อวานเองเนี่ยผู้นำของว้าเองแนะนำตัวครูแดนมาส่งให้ทางพม่าที่ด่านท่าขี้เหล็กนะฮะเพื่อจะทำตัวครูแดนเนี่ยส่งกลับมาไทยคาดว่าในวันถึง2วันนี้ครูแดนน่าจะได้กลับมาในอ้อมกอดของแม่นางคำมอริพันธ์ครับนี่คือสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นของครูแดนครับผม